ข้าอันเต็มคุมแล้วอารมณ์สุดการฝึกหัดอบรมเราที่ใจกำลังถูกกระเผาด้วยกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกขณะจิตที่คิดถ้ามันมีสติมีแต่ไฟแผดเผาอยู่ตลอดเวลายังไม่เจ็บไม่หลับกันแล้วเราจะเจ็บหลับที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดความสุขอยู่ในสถานที่ใดถ้าสายดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนลงในหลักใหญ่และใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปเพื่อถูกทางแล้วความร่มเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับท่านสอนโดยถูกต้องที่สุดหาที่แย้งไม่ได้เอาปฏิบัติไปจะค้างครูบาอาจารย์ได้ที่ตรงไหนต้องปฏิบัติอย่าเรียนอย่าเอาความจำมาถกมาเสียงมารบรากันด้วยน้ำลายศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลายปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อปฏิบัติงานทางเรียนรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติได้ผลมากน้อยเรียกว่าปฏิเวทะค่อยรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดับตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายท่านเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เราจะไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่โลกหรือไม่ทราบว่าศาสนาให้ความร่มเย็นแก่เราหรือเราจะไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วเราจะไม่เป็นหลักหรือเราคิดสิปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้พูดจะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมไม่งั้นไม่ทันกลยาของกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนโง่ฉลาดจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าลองรองลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลายเรายังเห็นว่าท่านโง่อยู่หรือใครที่พ้นจากทุกข์ไปได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเทียมกันก็ได้แล้วคำสอนวิธีหรืออุบายวิธีการต่างๆใครเยี่ยมวายุติสอนนี้ที่เรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมนำสารในพ้นจากทุกข์ก็เนื่องมาจากสวดคาธรรมที่กล่าวให้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูตามฐานที่อะไรๆทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเป็นกิเลสที่ตายตัวความโลภก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะตัณหามันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิตใจพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้จะเปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอยากได้อย่างไรต้องแสดงหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงธรรมให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี้นะใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือใส่จองขึ้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัฏจักรมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆออกมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สำคัญมันคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคำว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มแผ่นดินเสียงก็เหมือนกันแต่ข้ออย่างนี้เสียงที่เป็นภัยมากก็คือเสียงมนุษย์อะเอาแค่ภาคแค่มนุษย์ก็พอในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามไม่ได้เป็นภัยต่อนักบวชยิ่งกว่ารูปหญิงท่านว่าอิทธิรูปังในพระไตรปิฎกเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงเข้าในพวกหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตโดนั่นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี้เป็นภัยอันดับหนึ่งทีเดียวท่านนี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกย่นสอนที่สุดทั้งหลายดูความที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายได้เห็นโทษนี่แล้วสิ่งที่ให้โลกตายกองกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องรอบนะทั้งหมดถ้าหมดอันนี้แล้วไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสำเร็จจากขั้นนี้แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไม้ที่แก่ควรจะสุกโดยลำพังตนเองแล้วตัดมาบ่มก็สุกไปเลยหรือไม่บ่มก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากไปเสียในขณะที่
ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะถูกเตือนความเป็นเองไปแล้วมันก็ถูกของมันได้นะพระญาติเรื่องพระนาคามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดคือเลื่อนไปเดินดับค่อยแก่ก้าวเดินดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันของเราเราก็ทราบจิตเมื่อถึงก้าวถึงขั้นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังมีแต่หมุนติ้วติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองเดินดับนี่พระนาคาท่านไม่มากลับมาเพราะสิ่งทั้งห้านี่ที่กล่าวมาตะกี้นี้ดูเสียงแล้วเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ก็กับอันนี้แหละกับห้าอย่างนี้มาบวกเข้าเป็นธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์กับสิ่งนี้ได้ผ่านกันไปแล้วได้ขาดจากกันไปแล้วท่านจึงไม่มีเยื่อใยไม่ต้องกลับมาแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขั้นเช่นอย่างสอบได้ในระดับสอบได้เป็น 50% ได้ขั้นได้นี่หมายว่าขั้นนี้จะไม่กลับแล้วขั้นพระอนาคามีผู้ได้ 60% 70% 80% ก็แก่กล้าเดินดับก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตามท่านอวิหาเป็นขั้นต่ำอาตปะอาตปาขั้นสูงขึ้นไปสุทัสสาถึงขั้นที่3คือขั้นสีขั้นที่4อัคนิฐาออกจากนาคก้าวนาคก้าวขึ้นจากอวิหารไปอัตตาคือรักษาคือสีแล้วก็อัคนิฐาและนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งนี้มาดึงดูดจิตใจให้ล่มให้จมให้กดทวงให้ทนทุกข์ทรมานอยู่สิ่งที่ฝังจมจิตคืออันนี้แหละทำความวุ่นวายจิตใจก็มีการฝึกจิตเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้ก็มักยากที่สุดมันยากที่จุดนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนหนามยอกบนผ่านในฝ่าเท้าของเราเราถอนหนามออกไม่ได้เราเพราะเราเจ็บคนนั้นต้องยอมตายให้ท่าเปื่อยหมดไม่ยอมถอนน้ำเพราะเจ็บความเห็นแก่เจ็บเท่านั้นไม่นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอยู่นั้นมันจะทำอันตรายแก่ร่างกายไปได้มากน้อยเพียงไรจะเกิดความเสียหายเพียงไรไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาดนั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้นั่นแหละที่มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็หยุดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกหัดอบรมจิตใจเทียบเทียงเหตุเทียงผลด้วยเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดหรือเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปแล้วก็ปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรพระเจ้าสอนเรื่องด้วยความจริงทุกอย่างเกิดพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยวิญญาณญาปัจจัยนามรูปังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นนามขึ้นมานี่เพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นคล้ายเกิดกันหรืออวิชชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายๆเพราะจึงต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์คืออวิชชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นแหละได้จากวิชาพิจารณาไปขาดสามไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทำไมทำใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหรอมันจะพุ่งไปไหนพุ่งขนาดมันพุ่งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดทนฟาดกันลงไปพุ่งกันลงมาเราจะถอยพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะทำเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้ากำลังห้านี่ฉันท้าวิริยะจิตตะวิมังสานี่ฉันท้าพอใจที่จะแก้ที่จะถอดจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยจิตตะไม่จิตห่างเหินไม่สติห่างเหินจากหน้าที่การงานของตนวิมังสาทำอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอนี่เดี๋ยวอิทธิบาทสิ่งที่สมตามความมุ่งหมายนี่ก็คืออิทธิบาทเราไม่สามารถใครจะสามารถ
เราถอนทุกข์ไม่ได้ให้ใครมาถอนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตาหิตโนนาโถซึ่งเป็นธรรมจริง 100% หรือความจริงสุดส่วนสุดท้ายเราต้องอัตตาหิตโนนาโถการรู้ปฏิบัติครูบาอาจารย์พูดแนะนำการสอนนั้นทางพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหจะจิตตังอาตตังอาฆาตโนฐานตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องของของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้กิเลสให้นะฟังเถิดเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นำอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักรบนักรบเป็นยังนักรบเป็นยังนี่อามิตรหลบตลบใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันให้มันแหลกจะเป็นไรหลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าหลบแล้วต้องตายเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาแบบไหนนี่อุบายวิธีแก้ไขตนเองพลิกแปลงแก้ให้ทันกับเหตุการณ์ด้วยยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองเพราะมันหาทางออกคนหลับอยู่เฉยๆแบบนี้จะกินแล้วนอนก่อนแล้วนิ่งอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดลำจนกรอบจนมุมมันเกิดหาอุบายพลิกแปลงแก้ไขเจ้าของที่เรียกว่าปัญญาต้มแจงกินไม่ได้นอกจากจะมาใช้ในสิ่งที่ควรแก่ตนแก่ฐานะของตนเท่านั้นเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบสองมองดูเหตุผลดีชั่วและควรจะปลดเปลื้องแก้ไขด้วยวิธีหรือด้วยอาการใดนี่เป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายออกจากภพนี้จะไปภพหน้าอวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เรียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวปงจักรสำคัญถ้าไม่เห็นแล้วง่วมเงาอยู่นั่นแหละตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญไปไหนพูดเรื่องสูญด้วยความมืดดำกรรมตาต่างหากมืดบอดต่างหากไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดของพระพุทธเจ้านั้นหาที่ค้างมาได้อวิชชาและตเวอาเซสมีราวิอาเซสมีราและมีโลธาสร้างฆ่าราเนโตสร้างฆ่าโลธาวิญญาณามิตุเรื่อยพอวิชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นนั้นดับไปอยู่นิโรโทโหติดับสนิทไม่มีอะไรเหลือตามนี้สุดท้ายท่านก็สรุปความว่าจะใช้อริยสัจจานี้อยู่ข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรโทอริยสัจจังนิโรธามีปฏิปทาอริยสัจจังนี่คืออริยสัจอวิชชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชชาปัญญาทั้งข้าราทั้งราปัญญาวิญญาณอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ดวงใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่อริยสัจอยู่ที่ตรงนี้เรียกอริยสัจให้มันถึงเลยเมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องพบเรื่องชาติจะไม่พ้นไปจากดวงจิตที่กลมกลืนกับอวิชชาพาให้เกิดให้ตายพบน้อยพบใหญ่อยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นๆภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาดจากกันทางทลายตอนนี้มีอะไรเหลือจะจิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามพันธมิตรนี่ยกตัวอย่างเช่นท่านนักรักที่ขู่กำลังจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องอวิชชาเนี่ยธรรมะท่านสูงแล้วละเอียดพอแล้วพอไปขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าไปเห็นฝนตกพอจะไปถึงใต้หลวงพระตากรุณีฝนตกก็พิจารณานั้นในเรื่องสังขารกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความปรุงปรุงได้ปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรได้ดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้ทั้งผักดันทั้งขันอย่างนี้ให้คิดให้ปรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยค้นลงไปค้นไปก็เจอวิชาพอเจอแล้วก็สรุปทับเดียวเท่านั้นอวิชชาขาดกระเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเถรเลยอย่างสบายหายห่วงนะนั่นแหละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระพุทธเจ้าจะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นเองปัจจตังเวสบุญยูหิผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลำพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินั้นเท่านั้นนะก็บอกไว้แล้วไม่จำเป็นต้องมาถามมาถามโคตรเพราะความจริงประกาศสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้นางภาษาที่บุตรท่านพูดถ้าตาบอดหูหนวกข้าหาว่าท่านตุ้มรุ่มหมิ่นเดียดามพระพุทธเจ้าว่าเราเชื่อความจริง
เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความผิดหวังนี่นะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนเบาออกยังไม่ถึงความจริงและไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่เต็มตัวว่าถ้าสมมติไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตาบอดปุถุชนจะว่าไงพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งมาให้เข้าเฝ้าการรับสั่งพระพุทธเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อพระสารีบุตรแล้วทำไมจึงมาที่มีที่มานะกับเราอย่างนี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้ามาเฝ้าและทรงรับสั่งถามนายพระสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเรายิงหมายยิงพระเจ้าค่ะนั่นไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดนั่นตอนที่พระพุทธเจ้าถามหาตัวเองไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการร่นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงตอนเมื่อข้าพระองค์ได้พึ่งปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วเพราะข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจการเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างเต็มใจเต็มหัวใจจิตใจเอาละนะถูกต้องแล้วสาธุธรรมฐานคดสอนไว้เพื่ออย่างนั้นในธรรมขั้นละเอียดก็อย่างการทดลองแสดงแก่กาลามาชนคือแสดงยกกาลามาสูตรขึ้นมาแสดงแก่กาลามาชนว่าอย่าเชื่อด้วยอย่าเชื่อสำหรับตำราอย่าเชื่อครูบาอาจารย์ที่ควรที่ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อย่าเชื่อคนที่ถือว่าควรเชื่อได้แล้วก็อย่าเชื่อนั้นเชื่อนี่เชื่ออย่าเชื่อไปเลยให้เชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วให้มาเชื่อตัวเองก็หมายถึงธรรมบทนี้เองแต่ที่นี่ผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงธรรมบทนี้เพราะไม่เคยเห็นธรรมบทนี้ไม่เคยรู้ธรรมบทนี้ประจักษ์ใจเลยถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อตำราตำราแล้วจะสอนโลกไปว่าอย่าทำไมวะกับตำรานี่ก็เป็นตำราที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วจารึกลงในความมีเวลาก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อตำรานี่คิดแต่นั่นเสียมันหมายที่ว่าไม่เชื่อตำราก็หมายถึงทำขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในธรรมกันนี่ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้เราเพราะเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองนี่เรียกว่าปัจจตังเวหรือสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่ได้เข้ามาทำถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนี่แหละที่แสดงในกาลามสูตรแก่กาลามชนพระองค์ทรงหมายถึงนี้เราจะเห็นได้ในนากามชนฟังเทศสำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งห้ามากับสองก็เพราะเขาต้องควรจะทำขั้นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนอันนี้เขาได้สอนแบบกลุ่มแบบชาวคนอิตาสีตาสามรู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้เราดูผลที่พระองค์สอนสิพวกกาลามชนทั้งหลายนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไหนมันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนแล้วลงทำลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอันใดแล้วมันจะปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนมากถ้ามีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืนเดินๆนอนๆและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทำงานแล้วไม่ใช่กิเลสทำงานทำงานเพื่อมรรคเพื่อผลและถอดถอนกันได้โดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอมันจะเรื่องของธรรม
พระพุทธเจ้าเป็นตุเป็นอกพระองค์แรกที่อยู่ที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียรทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดนี่ทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักล่าถอยเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามธรรมานธรรมปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำทุกที่ว่าผู้นั้นบูชาเราตถาคตด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามตถาคตไม่จำเป็นจะต้องตถาคตพาเดินมาเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญพระเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นทุกข์อันต่างหากการปฏิบัติตามหลักแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมศูนย์กลางเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงมุตต์หลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีให้สิ้นกิเลสเมื่อไหร่ก็ผู้นั้นแหละได้เข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มองค์นางธรรมท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็หมายถึงสัจธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญาก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเขาเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเหมือนกับพวกเราธาตุสี่ขันห้าองค์พุทธะจะแท้คือความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์นั่นแหละที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไม่จะเห็นที่ตรงไหนคุณรู้มาเลยรู้สึกยังไงท่านปัญญาอธิบายหนึ่งคนครับเอาความหนักมายุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเขาเผลอก็เป็นอีกเผลอลงไปยุ่งอย่างนี้ขยับอีกเป็นบ้าเขาอีกจะเอาให้เป็นน้ำอีกเป็นน้ำอีกแล้วจิตจะไปยุ่งนู่นเสียไม่เข้าทำงานตามหลักความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องนะเวลาออกปฏิบัติทางนี้จะไม่เอาอะไรมีหนังสือปฏิโมกข์เล็กเล็กปฏิโมกข์ครบหนังสือครบเหมือนปฏิทินครบติดย่ำอันเดียวเท่านั้นเองนี่เอากันละที่นี่ติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมาสามผมแน่หนึ่งก็เล่นใหญ่เลยทั้งวันทั้งคืนก็ดีไม่ได้มีงานอะไรมายุ่งเหยิงตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยเดียวไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวมันจะอยู่คำว่าที่ไหนที่ท่านก่อสร้างเพราะเราไม่ชอบมันขาดงานของเราประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรทำอย่างนั้นจริงๆพอปล่อยก็ปล่อยจริงๆตะลุมบอลมันก็ไม่นานนะประมาณเดือนกว่านั้นได้หลักสิบเลยเนี่ยก็ได้บ้างเสียก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่อยๆต่อไปได้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 ทุกคืนได้ทุกวันทุกเวลาจนแน่วแน่จิตเนี่ยฝังเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นต้องรู้วิธีรักษาเผลอตัวมาทำกดหลังหนึ่งพอทำกดก็ไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพ่นเลยพอทำกดเสร็จถึงขนาดนั่งเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านแต่ได้ล่มจมเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้หรืออยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนแสนก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันก็มีความหมายอยู่เงินที่สูญหายไปแล้วโน่นนั่นละที่ทำให้คนนั้นเสียอกและใจจนแทบเป็นบ้าไปได้แต่จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรอยู่ตามพอที่ภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ไม่มีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล่มจมไปเสียก็เห็นได้เห็นนะมากมายเขามีความสุขกว่ากันอยู่มากนะทีนี้ผู้ที่ภาวนาแล้วไม่เคยเห็นจิต
ได้รับความสงบให้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุ่นจิตใจให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ของใจมันก็อยู่ที่นี้ก็อยู่ได้ความเพียรกับขี้เกียจนะไม่อยากทำความภาคความเพียรขี้เกียจเพราะยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียรก็ขยับเข้าขยับเข้าถ้ารักษาให้เป็นมันก็เสื่อมอย่างที่ว่าความเสื่อมนั่นแหละทำให้เราประจักษ์ใจไปได้ทุกวันนี้ไม่จืดไม่จางเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้สงบบ้างไม่สงบบ้างรีบออกไปมันเอาซะจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบที่มีแต่ฟืนกับไฟเผาหัวใจเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนานๆใช่เล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นานอ่ะจอมเวลามันเสื่อมไปแล้วต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นก็เพราะดวงอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธเท่านั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอะเราได้มีวันเราได้ขอร้องขอแล้วเราความหมองใหญ่เสียดายก็แคบเป็นแคบตายก็เห็นได้ผลอะไรเลยทางนี้ปล่อยทิ้งอ่ะถ้าเสื่อมก็เสื่อมไปแต่ว่าพุทโธเราจะไม่ละเราชอบพุทโธเราภาวนาพุทโธไม่ยอมปล่อยอยู่ที่บ้านนาพินวลตอนออกวัดดอยธรรมเจดีย์อยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านพักอยู่วัดร่างเขาสามองค์เป็นเร่งภาวนาพุทโธตอนนั้นท่านเลยขอศพท่านอาจารย์เสาถ้าเราเข้าวัดแล้วก็ยิ่งสนุกเร่งความเพียรเสื่อมก็เสื่อมไปครั้งนี้เรียกว่าทอดอะไรตายอยากหมดแล้วจะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธเจริญแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธจริงแล้วเคยปล่อยไปแล้วต่อการนั้นนะนี่แต่พุทโธเลยอยู่ทุกอิริยาบถไม่ให้เผลอหักกวาดลานมากลานมาทำอะไรนี่แต่พุทโธมันติดแน่ที่มันจะค่อยสงบค่อยสงบค่อยลงนั่นได้จริงจิตสงบลงแน่วหาได้ก็เป็นอย่างพอถอนขึ้นมาเอาอีกพุทโธอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งจิตขึ้นถึงขนาดที่เคยเป็นมันจะเสื่อมไม่เสื่อมก็ปล่อยเนี่ยไม่เสียดายไม่เสียใจไม่ดีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทโธจะไม่ยอมต่อยังไม่พุทโธไม่ถอยมันเลยไม่เสื่อมจริงเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงานกับพุทโธนี่จิตมันไม่เผลอจากหลักที่จะให้เจริญมันก็เจริญขึ้นมาได้นะรู้แล้วหลังจากนั้นแบบเอากันอย่างหนักโอ้โหไม่ทราบเป็นยังไงมันโมโหจะของเครียดแค้นจะของนี่ถ้าว่าเป็นแบบฆราวาสหรือเป็นอะไรถ้าลงในเครียดแค้นในคนขนาดนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่ๆนี่แหละความเครียดแค้นมันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอากันหนักเลยเอาที่คราวนี้เลยเรื่องไรกันไหนเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี้เพราะเคยทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจักษ์เสร็จหลักที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายซะเลยดีกว่าตายไปเพราะมันกับความเสื่อมดีกว่าที่ยังไงยังเป็นมนุษย์แบกไฟสุ่มอยู่ภายในหัวใจนี่ว่ะจริงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิกะที่ท่านเจริญฌานแล้วเสื่อมเจริญฌานแล้วเสื่อมถึง5หนผลที่6คิดว่าจะฆ่าตัวตายนี่เข้าจะเข้าได้เข้ากันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดนั้นแต่ถึงแล้วสุดท้ายท่านก็พระโคติกะท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเองในตรงตกตอนนั้นในบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเราถึงได้เกิดนั้นมาถึงไม่เสื่อมเลยเสื่อมไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี้เป็นยอดของตัวเองคุณง่ายคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันพายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนมันสะดวกในความเพียรหนีทันทีไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนิมนต์ไปฉันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปมันมีใครช่วยเราเคยจมมาแล้วหนึ่งนะเป็นเวลาตั้งปีนี่เอานี่เป็นหลักใครนิมนต์ฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาในขณะนั้นแต่นั่นมันก็เลื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตนั่นเหมือนกับหินใช่ไหมเรื่องสมาธิเต็มที่ถึง5ปีเต็มเต็มมา5ปี6ปีนะ6ปีไม่เต็มนะแต่5ปีนี่เต็มแต่จิตเป็นสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจำเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกับหินอยู่แล้ว
คือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิชัดเจาะจากนั้นถึงได้ถูกให้การใหญ่ท่านจันมั่นนิเทศก็ยังนั่งถึงเรื่องการพิจารณาอันที่ได้ออกพิจารณาพอออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่พอสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกพิจารณาก็หมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องสติปัญญาทำความเพียรลืมหลับลืมนอนจนนอนไม่ได้สองคืนสามคืนตรงนี้แทบเป็นแทบตายนี่ทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นด้วยความเพลินในความเพียรมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันกับเดินจนคงไม่รู้จักหยุดจับหย่อนค้นพิจารณาตลอดเวลาแบบเตี้ยๆนี่โอ้โหนี่รู้สึกว่าร้อนอะไรใจไม่เหมาะสมมาตามดีหาดีซ่าค่ะนะมีความเปลี่ยนไปนะเบื้องต้นมันลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปล่ะยังมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชากิเลสมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะเอาตรงนี้เป็นหลักใจให้เห็นดิความจริงอยู่ภายในจิตทุกองค์นะวันนิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธิ์เธอรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เองฮะจะตื่นเงาเอาลงในวงสัจธรรมตัวไหนเป็นตัวสำคัญมากในวงสัจธรรมที่มันปิดอย่างนิพพิมือแปดทิศไปได้คือตัวสมุทัยการมาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภวตัณหาราคะโทสะโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุทัยทั้งนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เป็นผู้ผลักดันให้คิดให้ปรุงจึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดไปตั้งแต่เส้นสมุทัยแล้วก็มาพันเจ้าของพันเจ้าของให้เป็นฟืนเป็นไฟไม่เฉยดาบเหลือความทุกข์ร้อนเพราะที่เหลือตัณหามันเผาลนตัวเองความทุกข์ร้อนความทุกข์เพราะประกอบความเพียรทุกข์ยังร่างกายตั้งใจมีความก็อยู่ก่อทำเป็นนักสู้สู้มันไปมันจะถอยถึงขั้นถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อจนได้คำว่าหนองอ้อนะก็หมายถึงอ้อภายในจิตนี้เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือความจริงแต่ละขั้นละขั้นแสดงอ้ออย่างนี้เหลือนะมันรู้เองชัดเองชัดเองมันพูดถึงเรื่องตัวจิตเกิดจิตเกิดนี้เหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บเลยอย่างนี้สิไม่เสื่อมมันรู้เลยทันทีนะไม่มีใครบอกเขาตามรู้ชัดตอนที่จะรู้ก็เอากันขณะเอากันอย่างนั่งหามุ่งหามค่ำนี่แหละตอนมันจะได้หลับเกณฑ์อย่างประจักษ์นะนอกจากนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่จริงมันรู้ชัดทีนี้ถึงกับปีนไปปีนไปแล้วตกมาลงปีนไปตกลงปีนไปโตมาคือมันเสื่อมมันก็เลยมีตามขั้นของมันขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมจะเดินเสื่อมจะเดินตามขั้นอย่างนั้นของธรรมไม่ใช่เสื่อมแบบขั้นต่ำหากรู้สติปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ถนัดแล้วก็จะเดินขึ้นเสื่อมลงเดินขึ้นเสื่อมลงพลิกแพงเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บติดตึ๊ดต้องอย่างนี้แน่เป็นอย่างนี้แต่จะมาคาดนะที่พูดอย่างนี้ให้เป็นหลักของชาติเองอย่าไปคาดสมัครอย่าคาดหมายเป็นการทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำคาดหมายนี่เป็นผลของการปฏิบัติต่างหากให้เร่งทางด้านปฏิบัติการพูดว่าไม่เสื่อมนี่เป็นผลยานิดอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนงานที่ควรจะทำให้เป็นไปเพื่อขั้นนั้นๆจะไปไม่รอดต้องไปบอกไว้เสมอนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รู้ในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติของตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลองเล่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากำหนดนี้ด้วยสติในธรรมบุตรใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กรมปฏิบัติของเราแล้วให้ดำเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องไปเอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของตัวมันจะมาเป็นการทำลายนิสัยตัวเองและจะไม่ได้ผลท่านจำมั่นไม่มีใครสอนท่านท่านบึกบึนโดยลำพังท่านแทบล้มแทบตายทุกข์มากท่านทุกข์มากกว่าเราเป็นยังไงเพราะทำทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอน
เรายังมีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำต่างๆท่านจะมีท่านจะมั่นเป็นต้นนี่อธิบายวิธีรู้เรื่องรู้ราวท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านมีความบุกบืนท่านจนผ่านพ้นกันได้มีเราต้องมีผู้แนะนำต่างๆอยู่แล้วเขาจะหน้าที่จะต้องมาฝึกปฏิบัติตามเอาให้จริงให้จังฝึกขัดนิสัยให้จริงให้จังอย่าเลาะแหละพระไม่ใช่นิสัยหล่อนเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรบออกแนวหน้าเลาะแหละอยู่ได้เลยให้จริงให้จังอยากให้เพื่อนรู้ได้เห็นความจริงเป็นคนเราสอนคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าเห็นความจริงนะอยู่ในการยึดแทนที่ไหนขอให้ความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะระยะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะฉลาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองแต่พอขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรผ่านมาพับรู้ทันปั๊บ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 โดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจให้รู้ก็รู้เพราะตั้งขันความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอื่นก่อนปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาระผู้ตื่นตื่นอยู่ในทางมรรคท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาระความตื่นในทางมรรคพอถึงขั้นที่สุดที่จิตแล้วเป็นชาระโดยหลักธรรมชาติตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับก็หลับไปเรื่องธาตุเรื่องขันธ์หลับไปเรื่องจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแสงหน้าพอท่านเห็นเป็นเงาของสมมุติแง่นิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่านคิดเพียงท่านเรียกว่าชาคราบุคคลนี่เป็นผลชาคราจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับว่าไม่ให้คุ้นสิ่งนั้นไม่ให้คุ้นสิ่งนี้หากเป็นเองภายในจิตส่วนชาคชาคยะบุคคลประเภทมากก็คือว่าดำเนินอรหัตธรรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเผลอหมุนตัวเป็นเปลวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าชาคละในทางมากพอชาคละนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคละฝ่ายผลเป็นความบริสุทธิ์นั่นเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าพระเจ้าผู้ตื่นดูตื่นชาพยานโยกประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ด้วยสตินั่นท่านบอกอีกสตินะนะถ้ามีสติไม่เรียกว่าตื่นชาคยะบุคคลผู้ตื่นในทางความเพียรด้วยสตินะฝึกนี่เป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้พระเจ้าเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาเรามาทำไมท่านล้วนแต่ท่านฝึกแล้วทั้งนั้นอุบายวิธีต่างๆเป็นอุบายท่านเดินตรงฝึกพระองค์มาคอยแล้วจึงได้มาฝึกพวกเราจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นสมบัติสองเจ้าของเวลานี้เราจะแย่งออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ความเป็นเรายังไม่สามารถมันเป็นสมบัติของกิเลสโดยตรงเวลานี้กำลังยื้อแย่งแข่งดีกันคู่กันด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาใครจะเดือดฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่เหลือเอาไปครองไม่ตั้งแต่สกปรกโสมมทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางกายก็ดีล้วนแล้วจะออกมาจากความสกปรกโสมมของที่เหลือทั้งนั้นนะที่เหลือเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงแยกแยะอันนี้ต่อสู้กันเพื่อแก้ถอดถอนกิเลสออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงแก่มันเกษมอ่ะธรรมยาสบายเพื่อนฟังตอนนี้อยู่แล้วนี่